ดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาชมวิธีการนี่ค่ะจะนึ่งปูนะคะเป็นก้ามปูนะคะอันนี้เป็นก้ามปูมาจากไหนเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะเซเนกัลนะคะเซเนกัลมาจากเซเนกัลนะคะก็ไม่รู้อยู่ส่วนไหนเนาะประเทศเซเนกัลประเทศหรือเป็นเมืองหรืออะไรสักอย่างนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นก้ามปูแบบนี้นะคะเขาแช่แข็งมานะคะเดี๋ยวเราจะมากินปูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะคะว่าวิธีการนึ่งตั้งแต่วิธีการแรกนะคะที่เขาแช่แข็งมานี่แล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะคะโอเคอันดับแรกนะคะนุ่นก็จะเอาเขามาแช่น้ำก่อนนะคะให้เขาหายแข็งก่อนนะคะแช่น้ำอุณหภูมิปกตินะคะเลยซิงค์นี่นะคะเราก็ล้างและทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอาปูเทลงไปเลยค่ะแล้วเราก็อุดรูน้ำไว้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปค่ะที่เมืองไทยเขาอาจจะมีแบบสดๆกินนะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบแช่แข็งนะคะที่นี่มันจะไม่ค่อยมีอาหารทะเลสดๆเท่าไหร่นะคะต้องกินแบบแช่แข็งเอานะคะแต่ก็รสชาติก็พอได้นะคะพอจะหายอยากนะคะนี่ค่ะก้ามปูก็ใหญ่อยู่นะคะอันนี้ซื้อมาถุงหนึ่งก็ประมาณ20-23ฟังนะคะตกเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ600-700บาทเนาะถ้าค่าเงินตอนนี้เนาะนี่ค่ะก็ได้ประมาณหลายก้ามอยู่นะเดี๋ยวนับก่อน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ประมาณเกือบ20ก้ามอยู่นะคะนี่ค่ะนุ่นก็จะมาแช่น้ำนะคะก็เดี๋ยวรอเขาให้เขาหายแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทุบกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะปูของเราก็น่าจะหายแข็งแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะเอาน้ำออกค่ะแล้วก็เสด็จพักให้เขาเสด็จน้ำไว้ก่อนนะคะเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะคะให้น้ำเขาออกให้หมดก่อนนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนุ่นก็จะมาทุบปูก่อนนะคะทุบอันนี้นุ่นจะทุบแบบนี้นะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันจะเสียงดังไม่ได้นะคะเราต้องเอาผ้าลงแล้วก็คลุกวางอย่างนี้นะคะเขาก็จะได้ไม่กระเด็นด้วยเนาะนี่นะคะเพื่อจะได้เวลาเราทานเราจะได้ทานง่ายๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งฟันเราจะได้ไม่พังนะคะนี่ค่ะนุ่นก็จะทุบเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่แบบนี้เลยนะนี่ค่ะทุบจนแทบจะแหลกเลยนะคะแบบนี้เลยเราก็ใส่ชามไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีน้ำออกมาอีกนะคะเวลาเราหลังจากเราทุบนะคะเดี๋ยวนุ่นจะให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวนุ่นก็จะทุบให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะทุบให้ดูอีกอันนึงนะคะนี่ค่ะตรงข้อเขาเราก็ต้องทุบด้วยนะคะเพราะว่าตรงข้อเขาจะค่อนข้างจะเหนียวนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ทุบให้แหลกแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ชามไว้เดี๋ยวนุ่นจะทุบให้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะลืมบอกอย่างหนึ่งเวลาเราทุบนะคะน้ำจะมีน้ำอยู่ในครกนะคะให้เราค่ะ
ทยอยเทออกนะคะพอมีน้ำหน่อยนึงแล้วก็เทออกนะคะเราจะได้ไม่กระเด็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนุ่นไปทุบก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะนี่ค่ะก็เป็นปูที่นุ่นทุบเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ค่ะจะเห็นไหมเห็นเนื้อเขาไหมจะเนื้อพะเยอออกมาออกแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทานอ่ะมันจะง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะไม่ต้องกลัวมันจะเละหรืออะไรนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราทุบไม่ละเอียดเนี่ยเวลาทานเราจะค่อนข้างจะลำบากนะคะอันนี้จะง่ายเลยนะคะเวลาทานก็คือแค่จับก็หลุดแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็พักไว้ประมาณ10นาทีนะคะอันนี้นุ่นพักไว้แล้วนะคะแล้วนุ่นก็จะเทน้ำเขาออกนะคะเดี๋ยวเขาจะมีน้ำออกมาอีกนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูทางนี้เขามีน้ำออกมาอีกนะคะพักไว้อีกสัก5นาทีก็ได้นะคะแล้วก็เทน้ำออกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขามีน้ำเยอะเนี่ยเวลาเรานึ่งอ่ะมันจะเป็นฟองขึ้นมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งเราจะนึ่งแค่5นาทีเท่านั้นนะคะเราจะไม่นึ่งนานกว่านั้นนะคะเมื่อนั้นเนื้อปูจะแห้งแล้วก็ไม่อร่อยนะคะเราจะเวลาเรานึ่งนี่เราจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วเราค่อยเดือดแบบเดือดปุดๆเลยนะคะเราค่อยเอาปูใส่นะคะเราซึ่งเราต้องเตรียมปูไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่ออย่างนั้นปูเขาจะถ้าเกิดเขาโดนน้ำนะคะเขาจะเนื้อเขาจะแฟบทันทีเลยนะคะมันจะแตกต่างกันมากเลยนะถ้าเรานึ่งไม่เป็นนะคะนุ่นเคยแล้วนะคะประสบการณ์ครั้งแรกนะคะก็ทำแล้วก็เอาไปต้มนะคะสรุปว่าเนื้อปรากฏว่าเนื้อนี่คือแบบแฟบไปเลยนะคะแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเนื้อแฟบไปหมดเลยค่ะแล้วก็แม่อร่อยด้วยแล้วก็เค็มๆนะคะแล้วก็อันนี้มาเพิ่งค้นพบนะคะว่าวิธีการนึ่งแล้วเรานึ่งแค่5นาทีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็ยกขึ้นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวิธีการนี่ค่ะวิธีการต้มนะคะเราก็หม้อเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะคะซึ้งเป็นอะไรก็ได้นะคะซึ้งหรืออะไรก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ที่นึ่งก็ได้นะคะที่แบบใส่หม้อได้พอดีนะคะให้สูงจากน้ำขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าน้ำเขาขึ้นมาถึงปูมันจะเหี่ยวนะคะโอเคนี่นุ่นก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะเอาปูใส่ในนี้ได้เลยนะคะเรียงใส่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะแล้วก็รอน้ำเดือดค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาปูนะคะที่เราทุบไปแล้วนะคะเรียงลงไปในซึ้งนี่เลยนะคะเรียงไปเลยค่ะแล้วก็จัดเรียงเขาให้ดีๆนะคะปูเขาก็ค่อนข้างจะสุกง่ายนะแค่5นาทีนะคะก็สุกก็พยายามเอาก้ามใหญ่ๆนะคะวางไว้ข้างล่างนะคะเล็กๆเขาจะสุกง่ายกว่าก็อยู่ข้างบนนะคะเราก็วางให้เต็มไปเลยนะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเขาจะมีไอ้น้ำขึ้นมาแบบอย่างร้อนมากนะคะเขาก็จะสุกนะคะไม่ต้องกลัวเลยอันนี้นุ่นจะวางไว้ในนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมในนี้ก็ยังมีน้ำอีกนะคะเมื่อกี้นุ่นเทน้ำทิ้งอีกรอบนึงแล้วนะคะเราต้องพยายามเอาน้ำออกให้หมดนะคะเมื่อนั้นเขาจะเป็นฟองนะคะเวลาเรานึ่งนะคะฟองน้ำเขาจะลงไปแล้วฟองมันจะขึ้นมานะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะนี่ค่ะต้องเดือดแบบนี้เลยนะคะเดือดปวดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็นี่ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะให้ดูใกล้ๆนะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาปูของเรานะคะวางไปเลยค่ะยึดอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะ
แล้วก็จับเวลาเลยนะคะ5นาทีนะคะ5นาทีห้ามเกินนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะปูเราอะค่ะก็ครบเวลา5นาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดออกมาดูนะคะนี่ค่ะ5นาทีเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาสุกหรือยังนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่ค่ะกำลังกินเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะการนึ่งปูนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฟูฟูแบบนี้นี่เต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานแล้วก็เสิร์ฟกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยกันนะคะค่ะเดี๋ยวจะแกะเนื้อปูให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนี่ค่ะลูกนี่แม่แกะให้อยู่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะแกะให้ลูกสาวนะคะเนื้อปูเป็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะถ้าเราทุบละเอียดนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเขาจะฟูแบบนี้แล้วก็แกะกินง่ายนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวจะแกะให้เจ้าตัวเล็กก่อนนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอให้ตัวเล็กก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนขากันบ้างนะคะเห็นไหมเนี่ยถ้าเราทุบดีๆอ่ะมันก็จะกินง่ายนะคะเดี๋ยวจะแกะขาใหญ่ๆออกมาให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อปูล้วนๆเลยค่ะนี่นี่แล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะนี่จิ้มน้ำจิ้มอย่างนี้นะคะแล้วก็อัพเข้าไปนะคะเนื้อหวานอร่อยมากเลยค่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราไปขอไปกินปูอร่อยอร่อยก่อนนะคะก็อย่าลืมเคล็ดลับนะคะที่นุ่นฝากไว้ในคลิปนะคะสำหรับการนึ่งปูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ